นึกออกไหมเออมันก็ไม่ได้นะคะอ่ะตอนนี้เริ่มจากอันนี้แล้วเวทล่ะเวทเวทยังเวทเนี่ยปกติเขาจะมีไซส์อยู่นะคะเป็นไซส์ S M L นะคะก็คือนักศึกษาก็ต้องเลือกไซส์ให้แมทช์กับคอมมิตี้ด้วยใส่เวทคือเลือกไซส์เลยเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าตรง embrasure มันใหญ่เราก็ใส่ที่มันเป็นไซส์ L เลยไม่ต้องใส่อันเลสหรือที่เป็นเบอร์เล็กเบอร์ S ขึ้นมาเป็นคอนโดจะไม่เอาคอนโดมิเนียมนะคะหมอเลือกไซส์ที่มันแมทช์กับคอมมิตี้เลยนะคะตอนนี้เวลาทำงานเนี่ยนักศึกษาต้องฝึกฝนการใส่ every metric เนาะบางคนใส่ every metric ไม่เป็นก็จะใส่ top of mind ดะคือแบบว่าทุกสิ่งอันเป็น top of mind บอก top of mind เป็น universal ไอ้ metric ก็ไม่ใช่เราต้องใส่ให้เป็นถ้าเกิด top of mind เป็น universal เขาคงไม่ผลิต every ออกมาขายแล้วล่ะค่ะแต่ละอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียเวลาเราจะใช้แบรนด์พวกนี้ใช้ได้หลายครั้งนะอย่าใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะอย่าใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะมันใช้ได้หลายครั้งเวลาเราจะใช้แบรนด์ที่เราคอนทัวร์แบรนด์อย่างเงี้ยเรียกว่าคอนทัวร์แบรนด์รีดแบรนด์ที่เรียบร้อยบางทีเราเอามาใช้แล้วมันยับพอมันยับอย่างเงี้ยมันยุ่ยยี่ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราต้องรีดแบรนด์ให้มันเรียบให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทำงานนะคะแล้วก็ใส่อันนี้มันกลับด้านได้เนาะคือบางคนไม่รู้คิดว่ามันกลับไม่ได้นี่คือมันกลับได้หมดนะคะแล้วแต่ที่เราจะใส่นี้เวลาเราใช้งานให้เอาผ้าก๊อซมากันเหนียวเพราะมันเดี๋ยวมันบาดมือแบรนด์พวกนี้มันคมนะเวลาหมอสอบขึ้นคลินิกอ่ะเจอนักศึกษาแบรนด์บาดมือมาเยอะแบรนด์บาดมือในแลบเนี้ยไม่เป็นไรทํางานในคนไข้ลงไข้มีเลือดออกแล้วแบรนด์บาดมือนี่คือคิดหนักเลยนะหมอต้องไปต่อเลือดเลยนะคือแบรนด์มันคมเพราะฉะนั้นเวลากดลงไปเนี่ยให้กดอย่างนี้แบรนด์จะได้ไม่บาดมือเราก็ถุงมือเราไม่ได้หนาพอล็อกอันนี้ให้ดีนะคะมันก็จะติดลงไปที่เหงือกของคนไข้บางทีเวลาเราใส่ในช่องปากเราต้องรู้ด้วยนะว่ามันไม่หนีบเหงือกคนไข้ก็จะเจ็บอันนี้จันก็ถอดอันนี้ออกนะเวลาเราเข้าทำงานฟันล่างเราก็อาจจะเข้าทางคอหอยคนไข้เราคงไม่ได้เข้าทางหน้าคนไข้เนาะแล้วก็เข้าทางคอหอยคนไข้แล้วก็ทำงานก็เลือกอาจจะเลือกเวทไซส์ S เวลาใช้เวทเนี้ยใช้ฟอร์เซปส์จับนะคะใช้มือหยิบมันดูบ้านๆใช้ฟอร์เซปส์จับบางทีเข้าไม่ในปากอะมือเต็มไปหมดนึงโทตัวใหญ่เงี้ยมือเข้าไปในปากไม่ได้เนาะบางทีลืมล้างแผลบางทีจะพยายามเอามือเข้าปากแต่ส่วนตัวอาจารย์ไม่เอามือเข้าปากคุณแค่ทำฟันเสร็จเถอะงับลงมาเอาซวยคุณแค่กัดมือเป็นคิวแมนไบต์คือต้องไปฉีดยาอีกคือไม่ฉีดยาเดียวกับแบบพวกพิษสุนัขบ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออาจารย์เคยโดนมาแล้วคิวแมนไบต์แบบว่าคุณแค่เด็กไงคิวแมนไบต์ซวยอีกอ่ะเสร็จแล้วข้อนี้พอเวลาเราใส่นี่เราเลือกจะเลือกไซส์เวทเป็นไซส์ S เพราะการดู embrasure แล้วไม่ได้ใหญ่มากเวลาเราเลือกเสร็จปุ๊บใส่ไปเสริมปุ๊บให้เราคอนทัวร์แบรนด์เนาะคือนักศึกษาจะคอนทัวร์แบรนด์ด้วยบอมเบอร์เนเจอร์ก็ได้หรือโดยส่วนตัวจะใช้พักเกอร์นี่เลยเพราะว่าพักเกอร์มันจะเป็นทรงกระบอกเนี่ยหมอคอนทัวร์แบรนด์บอกว่าอันนี้คือเมทริกใช่ไหมหมอต้องอันเกนส์มาให้มันแนบกับฟันอีกข้างนึงให้เพื่อมันได้คอนแทคเพราะบางทีเนี่ยเรารัดแน่นเกินไปอย่างสมมติว่าฟันคนไข้ห่างๆแล้วเราใส่เวทไปอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วหมอบีบแน่นตรงนี้ปุ๊บมันกลายเป็นช่องว่างเป็นสเปซระหว่างซี่นี้กับซี่นี้ทำให้อุดนะแล้วลูสคอนแทคซึ่งแบบนี้จะไม่ได้นะคะต้องคอนทัวร์แบนก็คือใช้พักเกอร์เงี้ยคอนทัวร์แบนเพื่อให้มันแนบไปกับซี่ฟันซี่นี้เลยนะคะซี่ข้างๆมันก็จะได้มีคอนแทคอุดมันก็จะได้คอนแทคแน่นหลังจากที่เราคอนทัวร์แบนเสร็จแล้วให้เราใช้เอ็กซ์พอลเลอร์เช็คเวลาเราทำงานในช่องปากให้เราใช้มอสมิลเลอร์แบบควบคู่กันไปเนาะมอมมิลเลอร์เนี่ยมันจะมี2แบบมอมมิลเลอร์แบบอย่างนี้ก็จะเรียกว่าจะเห็นไหมว่ามันจะมีระดับผิวของมันอยู่กับไอ้กระจกไอ้ประหลอดที่มันฉาบมันจะอยู่ด้านหลังมันจะมีมิติของมันอยู่กับอีกแบบนึงคือคอนเซอร์เฟสก็คือว่ามันจะฉาบตรงข้างบนเลยใครมีกระจกของหน้าลองหยิบกระจกของหน้ามาดูจะเห็นว่ามันฉาบตรงข้างบนไอ้แบบเนี้ยมันก็จะไม่งงโดยส่วนตัวอาจารย์จะไม่ทำงานแบบนี้เพราะมันจะมีความลึกมีมิติอาจารย์จะงงอาจารย์จะติดชินกับการใช้คอนเซอร์เฟสมันจะไม่มีมิติขึ้นกระจกคอนเซอร์เฟสมันจะแพงกว่าแล้วกระจกพวกนี้เวลาเช็ดอย่าใช้ผ้าก๊อซเช็ดนะกระจกเธอจะเป็นลายให้เธอใช้สำลีชุบเทฟลอนเวลาเช็ดกระจกสำลีมันจะไม่เป็นลายมันจะเป็นขนผ้าก๊อซที่มันหยาบเป็นลายบางทีไปทำงานในคลินิกผู้ช่วยไม่รู้เอาสกอตไบล้างหรือทำเองจบเลยไม่ได้ผ้าก๊อซนี้ก็เป็นใยไม่ได้นะคะเวลาทำงานอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเข้าทำในการพ่นเฮดก็ให้เราส่องดูคือมองที่เป็นแบบอินเดเรกนะคะแล้วก็ใช้เอ็กซ์พอลเลอร์เนี่ยเทสลงไปถ้าเกิดสมมติว่าเอ็กซ์พอลเลอร์เทสกดลงไปแล้วปรากฏปลายเอ็กซ์พอลเลอร์มันยังลงไปได้ถือว่าใส่แบรนด์ไม่ได้
นะคะนักศึกษาจะต้องจัดการเวทปรับไซส์เวทใหม่ก็เลือกไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็คอนทัวร์แบนเพราะว่าถ้าเกิดนักศึกษาเอาเอ็กโพเลอร์จิ้มลงไปแบบนี้ปุ๊บเวลาเธออัดอุดเอามองกล้ามน่ะเธอพลักกดอัดลงไปอ่ะเอามองกล้ามมันก็จะลีกลงไปด้านล่างมันก็จะเกิดเป็นโอเวอร์แฮงมาร์จิ้นแบบนี้ก็จะไม่ได้นะคะก็คือว่าเราก็จะต้องปรับไอ้เนี่ยขันให้แน่นแล้วก็ใส่ตัวเมทริกไอ้ตัวเนี้ยตัวเวทเนี้ยใช้วิธีดันเพื่อเวลาดันเวทอาจจะใช้ด้านนี้ก็ได้นะคะดันเข้าไปแบบนี้นะคะอย่าใช้มือดันมันจะไม่มีแรงใช้เอ็นยานดันเข้าไปอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเป็นวิธี